่อกันที่คู่รักของวงการบันเทิงคู่นี้เป็นคู่รักสายเด็กแนวเลยติดๆแล้วก็มีแบบไลฟ์สไตล์เป็นของตัวเองที่หลายคนชื่นชอบนะคะโทนี่รักแก่นแล้วก็แก้วจริญญานั่นเองค่ะแต่งงานกันมา3ปีแล้วนะผ่านไปไวเหมือนกันคุณผู้ชมค่ะแล้วเราก็เห็นรูปผ่านโซเชียลเนี่ยอุ้ยเก๋ๆที่เท่นั้นเลยครบรอบ3ปี15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโทนี่ก็ควงแก้วออกอีเวนต์โชว์หวานซะหน่อยเปิดใจเล่าเรื่องราวชีวิตคู่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยแฮปปี้มากราบรื่นกันดีอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างตามภาษาคู่รักแต่สุดท้ายปรับจูนกันได้สบายมากค่ะความหวานเนี่ยก็เติมเต็มให้กันตลอดดูแลกันอย่างดีเลยนะคะของขวัญวันครบรอบหลายคนถามเหมือนกันโทนี่บอกว่าพาน้องแก้วไปทำสวยถูกใจผู้หญิงนะคุณผู้ชมเราก็ถามนิดนึงแล้วกันว่าคู่นี้เห็นแบบอุ้ยไลฟ์แอนด์เจอร์นี่เดินทางตลอดเลย อยากมีลูกกันหรือเปล่าสองคนก็มองหน้าทำตาปริบๆใส่กันหัวเราะรัวเลยคุณผู้ชมโทนี่ตอบคำถามบอกว่าอุ้ยคนเร่งแบบนี้เดี๋ยวก็มีซะเลยไปดูกันหน่อยค่ะพาไปเสริมสวยกันดีกว่าใช่ไหมพาไปฉีดหน้าบ้างใช่ครับพาไปนวดพาไปอย่างเงี้ยหวานไหมครับค่ะหวานดีเราก็ดูแลกันละกันทั้งคู่ค่ะก็แค่ว่าถือว่าสบายๆเนาะเราไม่ได้มีความคาดหวังอะไรกันว่าเฮ้ยแบบคุณจะต้องดูแลฉันทุกอย่างยังไงดีจ๊ะตอนนี้50-50มีก็ได้ไม่มีก็ได้รออยู่ปะมีกันเลยดีกว่าไหมตอนนี้ผมก็รอประกาศว่าจะมีกันต่อหน้าไมค์เยอะแยะขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยน้องแก้วเขินตัวบิดหมดแล้วนะคะค่ะส่วนเรื่องบ้านเห็นบอกตอนนี้กำลังทำบ้านใหม่อยู่อีกมีข่าวมาว่าผู้รับเหมาโกงนะโทนี่บอกว่าปล่อยวางแล้วตอนนี้ปวดหัวเหมือนกันเริ่มต้นใหม่แล้วกันเงินเนี่ยหมดไปเยอะเหมือนกันแต่ก็อยากจะทำให้มันออกมาให้ดีที่สุดค่ะคาดว่าจะเสร็จภายในเดือนนี้แหละส่วนบ้านของพี่สาวเขาพี่แคนดี้รากแก่นไงสร้างให้แม่บานเย็นโทนี่บอกเลยว่าก็จัดการออกแบบให้อย่างเต็มที่นะคะงานนี้พี่แคนดี้ก็หมดงบไปเยอะเหมือนกันค่ะเรื่องบ้านมันบานปลายจ้าเราไม่ได้ออกตังค์เองพี่กันดีเขาจ่ายเราก็เลยแบบเต็มที่เลยครับเราก็ซัดเต็มที่เลยอยากได้อะไรเราก็เลือกเลยก็คงเยอะครับแต่ว่าเขาเป็นคนพี่สาวที่น่ารักมากเขาจะตามใจน้องชายมากๆอะไรเงี้ยคืออยากเราอยากได้อะไรเราก็แค่บอกเขาก็จะทำแม่ก็อยากย้ายเข้าเลยส่วนของบ้านพี่แคนดี้นี่นะคุณโทนี่เนี่ยมีส่วนช่วยในการออกแบบหลายอย่างด้วยแล้วคือในบ้านเนี่ยเห็นบอกว่าจะทำเป็นถ้ำพญานาคให้ด้วยพี่แคนดี้แล้วก็คุณแม่บานเย็นเขาเคารพพญานาคจะไปในทิศทางนั้นเลยนะฮะอีกเรื่องนึงประเด็นนึงโอเคนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของโอบกับมะปรางด้วยเลิกรากันไปตอนที่สอนดราม่าใช่ไหมเพราะว่ามีกระแสข่าวว่าพี่สาวโอบเนี่ยเขาออกมาโพสต์แบบเดือดมากไม่รู้ว่าใครหรือเปล่าคนก็สงสัยกันว่าเออคู่นี้เขาจบกันไม่สวยหรือเปล่านะแก้วเองก็อาจจะอึดอัดนิดนึงแหละช่วงนี้เป็นเพื่อนของคู่เนาะก็เป็นห่วงเชื่อว่าทุกอย่างเนี่ยเพื่อนจะเคลียร์จบกันได้ดีขึ้นนะคะค่ะก็รอฟังเพราะว่าวันนี้คุณโอบออกงานด้วยนะคะปิดท้ายนะคะงานเดียวกันเราเจอคนนี้ค่ะสาวสวยพิมถาฉันอยากจะเกิดเป็นพิมถาจริงเพราะว่าสวยแบบปากปังน่ารักใช่ฉันอยากเป็นตัวเองสันเสาเล็ดต้องบอกเลยนะว่าความหวานของสาวพิมถากับคุณแบงค์ทิติเนี่ยโอ้เธอก็แบบว่าสวีทกันตลอดค่ะล่าสุดนะคะเพิ่งควงกันไปเที่ยวไต้หวันมาหมาดๆค่ะดูจากรูปหลายคนก็แซวบอกว่าอุ้ยคู่นี้หวานจริงๆน่ารักทุกทริปเลยค่ะพิมถาตอบเขินๆยิ้มบางๆยังไงบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกค่ะ2ปีคบกันเนี่ยเห็นไหมสวยปะล่ะ2ปีก็ราบรื่นละค่ะส่วนที่พักนี้เนี่ยพี่แบงค์แบบเขาปั้นกล้ามโตๆโชว์ซิกแพคบ่อยๆค่ะก็บอกว่าก็ไม่ห่วงหรอกพี่แบบเฮ้ยแชร์เพราะเห็นพี่แจ๊กกะรีนอยากดูเยอะเขาฝากบอกแบบนี้ฟังเสียงแซวว่าแบบมีใครมาคอมเมนต์อะไรเขาหรอกแต่ก็แซวว่าแบบเออแบบโอ้วันนี้แบบดูกล้ามแน่นเนาะอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าให้กำลังใจเขาตอนที่เขาจะได้มั่นใจเวลาถ่ายรูปอะไรเงี้ยไม่นะคือเขาไม่ได้แบบว่าเดินห้างแล้วเขาถอดเสื้อไงคือเขาแบบว่าถอดที่ทะเลคือทะเลหลังภาพอะทุกคนเขาก็ถอดหมดคือเราไม่ได้รู้สึกว่ามันแปลกอะไรไม่เคยรู้สึกว่าแบบอันไหนจะพอดีอะไรเงี้ยแต่ว่าเท่าที่รู้สึกคือเขาอะรู้สึกว่าเขายังแบบตัวใหญ่กว่านี้ได้อีกอยู่ตลอดหมายถึงว่าเขารู้สึกว่าเขาต้องฟิตเนสทุกวันตลอดส่วนล่าสุดนะคะที่ได้เล่น MV นะคะเพลงการเดินแบงค์ไม่ไปอีกหรอภาพเนี่ยขึ้นมาแล้วจะมาตกใจอะไรตอนนี้คือพิมพ์เขาไปเล่น MV ของคุณพิวกินนะคะเพลงการเดินทางที่สวยงามนะคะพิมพ์ถามบอกว่าดีใจมากคือตอนแรกน้องพิวกินติดต่อพี่แจ๊กกะรีนนี่แล้วไม่จริงแล้วไม่จริงคือจริงๆแล้วเขาก็บอกว่าเออได้ร่วมงานกับพิวกินเนี่ยมีความสุขมากนะคะแล้วก็ไม่คิดว่าทีมงานและตัวพิวกินเองจะเลือกเธอค่ะขอบคุณนะคะกระแสตอบรับดีมากเลยค่ะน่ารักทั้งหมดทั้งมวลเลยจ้าสุดยอดเลยคุณผู้ชมค่ะ